ล็กนิวยอร์กครับร้านสักลายสตูดิโอครับพี่เริ่มเข้ามาวงการสักได้ยังไงครับพี่ตอนที่เริ่มเนี่ยเริ่มตอนอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นคือไปทำงานอยู่ที่นู่นแล้วก็สนใจเรื่องงานสักก็เลยไปสักก่อนแทททูอาร์ติสที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากในอเมริกาพอหลังจากที่ไปสักมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วด้วยความที่เราเรียนงานศิลปะมาก่อนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำบ้างในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคมันไม่ใช่ยุคเหมือนวันนี้ไงไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเว็บไซต์ไม่มี YouTube ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคือมีเพื่อนอยู่คนอยู่ที่อเมริกาคนไทยลูกครึ่งฝรั่งไทยอเมริกันเขาเห็นผมเนี่ยซื้อเครื่องมือตั้งแต่วันแรกแล้วก็เริ่มลองมาจนสักตัวเองจนเสร็จมันก็เป็นตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มจากคนคนเดียวเนี่ยก็เริ่มเป็นปากต่อปากไปเรื่อยชื่อปูนะคะทำร้านสักลายสตูดิโอ by ปูเล็กนิวยอร์กค่ะตอนนั้นพี่เล็กเป็นช่างสักแล้วพอทำไปเนี่ยเราก็เหมือนซึมซับเราเห็นแล้วเราเป็นคนชอบงานลายเส้นเราก็เลยมีความรู้สึกมันก็สวยดีนะแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจที่คิดว่าจะเป็นช่างสักตอนนั้นถึงตอนนี้ประมาณกี่ปีแล้วพี่19เลยนะคะ19ปีข้อดีของเขาคือเขาเรียนอินทีเรียดีไซน์พื้นฐานเบสิกของการงานศิลปะเนี่ยมันก็เลยง่ายในระดับหนึ่งบอกไม่ได้ว่าไหนชอบมากกันแต่ชอบงานลายเส้นและงานถ้ามีลูกค้าให้ทำงานเทาดำอย่างเงี้ยไล่น้ำหนักเนี่ยโอเคที่ทำได้ชอบโดยส่วนตัวผมชอบงานญี่ปุ่นแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่มาเป็นช่างสักอะไรทุกวันเนี่ยก็เริ่มจากงานญี่ปุ่นแล้วถ้าสมมติว่าคนใกล้ตัวเราอยากสักเนี่ยครับพี่มีป้ายปิดไว้20ตอนแรกเมื่อก่อน18มีน้องคนนึงอายุ18แล้วค่ะแล้วก็เขาจะไปสอบเข้าศิลปากรวันนั้นเขาแต่งไปเวทมาขอบัตรประชาชนด้วยนะพี่ พูดจริงๆแล้วพี่ขอบัตรประชาชนโอเคคุยกันเรียบร้อยพอสักพักนึงเขานัดมาว่าเขาจะมาสักวันนั้นแหละพี่ใจหายเลยแต่งชุดนักเรียนเข้ามาพี่ถามว่าอายุ18แล้วเหรอบอก18แล้วครับผมติดศิลปากรผมจะมาสักพระพิฆเนศข้างหลังพี่สักให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายจริงอายุ18แล้วลูกพี่เนี่ยพอ20ก็อยากจะสักพี่ก็บอกว่าไปคิดให้ดีๆก่อนปีนี้23แล้วได้ไป2ลาย คือลายไอ้2ลายน่ะคิดมาตั้งแต่20แล้วค่ะพี่จะให้เขาทำอย่างนี้คนคิดว่างานสักนี่เป็นแฟชั่นแต่ในมุมมองของผมเนี่ยคำว่าแฟชั่นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แต่งานสักไม่ใช่สักแล้วอยู่กับเราตลอดชีวิตความชอบเนี่ยมันชอบใช่แต่ว่าลวดลายรูปแบบงานเนี่ยควรจะต้องดูนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของงานที่คุณจะทำเนี่ยคุณจะต้องชอบจริงๆดูทุกวันที่ไม่ให้มันเบื่อแล้วก็ถ้าเราชอบรูปนี้แล้วเราหยุดดูรูปอื่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเริ่มสับสนมีลูกค้ามาแก้งานบ้างไหมครับพี่มีเยอะค่ะเร็วสุดที่เขาเพิ่งไปสักมาแล้วเขามาแก้เลยเนี่ยกี่วันคุณ3วันมีค่ะแล้วพี่ทำไม่ได้พี่บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ตัวงานที่เพิ่งทำเสร็จไปเพราะว่าแผลหายสนิทจริงๆนะคะมันต้อง2เดือนที่เราสามารถจะทำทับได้ถ้าจะแก้เลยแผลก็จะเหมือนแผลซ้ำไปอีกทีก็จะนูนมีคีรอยแผลก็จะเหมือนเละอะค่ะผิวมันจะไม่สวยแต
แต่ต้องยอมรับสภาพด้วยว่าบางทีเนี่ยการกลบเนี่ยมันไม่ได้ 100% ถ้าคนไม่รู้ว่าคุณเคยมีรอยแทททูเก่าเนี่ยอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าคนไหนที่เห็นคุณบ่อยๆรู้ว่ามีแทททูตรงนี้เนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้ในความรู้สึกของพี่เหมือนกับว่าเขาเราก็ทำกับเขาเนี่ยแหละคุยกับเขาเอาประสบการณ์กับเขาวาดรูปพร้อมกับเขาคือมันต้องไปด้วยกันทั้งช่างและลูกค้าเพราะฉะนั้นนะพี่มีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งเนี่ยลูกค้าก็เหมือนครูคนที่มีรอยสักเนี่ยบางคนก็ชอบที่ตัวเองมีอยู่ภายนอกซึ่งไม่มีภายในตัวเลยก็มีคือไม่มีจำกัดว่าโหคุณสักมาเลอะเทอะนะดูไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นในกาลและเทศะมากกว่าว่าคุณแต่งตัวให้สุภาพไปในที่ไหนสมัยนี้พี่ว่าเขา14ถ้าเขาพูดถึงเรื่องสักเนี่ยคุยกับเขาเลยคุยกับเขาว่าเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยทำคือคิดว่าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำได้ดีค่ะแต่ส่วนเด็กๆเนี่ยจะต้องอย่าใจร้อนบางคนเนี่ยมีความมั่นใจสูงอายุไม่เท่าไหร่ก็แบบว่าไปแอบสักเผื่อช่างสักด้วยไม่ใช่ว่าเด็กเดินเข้ามาแล้วคุณอยากได้สตางค์แล้วคุณบอกว่าโอเคทำได้สมัยก่อนเนี่ยพี่ก็จะบอกเวลาเราโตขึ้นหน้าที่การงานรูปร่างพูดถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยบางทีเล่นออกกำลังกายพอมาสักแล้วไปออกกำลังกายให้ตัวใหญ่ขึ้นรูปร่างมันเปลี่ยนแบบก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่เด็กผู้ใหญ่ก็ด้วยกันคือต้องคิดเยอะหน่อยในอนาคตจะไปทำงานแล้วต้องไปยิงเลเซอร์ออกมันไม่ใช่อะไรง่ายๆแล้วก็เลเซอร์แพงกว่าเจ็บกว่า